ว้าวโมโหมากเล่าเลยค่ะนี่หลอกขายไข่ไดโนเสาร์ชั้น600บาทคือเอาจริงนะนี่ก็ได้ยินเรื่องออนไลน์อย่างเงี้ยมาเยอะแล้วไอ้ประเภทที่แบบมาเก็บเงินปลายทางซึ่งก็ท่องไว้ว่าไอ้เก็บเงินปลายทางมันมีมิจฉาชีพแต่วันนี้เขามาส่งอ่ะเราอยู่ต่างจังหวัดจริงๆแล้วแม่บ้านเขาก็เห็นว่าเออเป็นชื่อต้นหอมบางทีต้นหอมก็มีเก็บเงินปลายทางเขาก็โทรถามเราแล้วล่ะแล้วเราก็จำไม่ได้ว่าสั่งอะไรไปบ้างเอองั้นรับไว้ละกันอยากรู้เหมือนกันว่าคนอย่างเรามันจะโดนไหมยังเจ็บใจไม่หายค่ะเพราะเชื่อว่าตัวเองก็เป็นซิงค์นักช็อปนะคะน่าจะรู้อะไรดีแหละแต่ว่าในที่สุดดีเจต้นหอมสกุลตลาโดนโกงแบบที่เคยได้ยินค่ะว่ามิจฉาชีพใช้กลเม็ดเก็บเงินปลายทางทั้งที่เราไม่ได้สั่งกลายเป็นเรื่องเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะในโอกาสใกล้11เดือน11ที่หลายคนเนี่ยเตรียม CF แล้วค่ะสินค้าออนไลน์ซึ่งกรณีที่ดีเจต้นหอมเล่าเนี่ยเขาบอกติดเงื่อนไขอีกว่าถ้าแกะกล่องแกะของเล่นออกมาดูแล้วมันส่งคืนไม่ได้นะคะจึงออกมาเตือนภัยค่ะและหวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องน่าจะช่วยจัดการกันได้บ้างนะคะถ้าขนส่งอ่ะช่วยผู้บริโภคเรื่องนี้ได้จะดีมากเพราะในเมื่อขนส่งเป็นคนส่งของเงินยังไม่ได้จ่ายให้มิจฉาชีพอ่ะฉะนั้นขนส่งควรช่วยผู้บริโภคนิดนึงได้ไหมถ้าเกิดขนส่งไหนทำได้นะแบบซัพพอร์ตผู้บริโภคเรื่องตรงนี้หอมว่าขนส่งนั้นน่าจะทำแบบมูลค่าได้เยอะเพราะคนซื้อก็รู้สึกปลอดภัยอะสถานการณ์ตอนนี้เนาะมันก็คนก็ลำบากมากขึ้นแล้วมิจฉาชีพเองเนี่ยก็ไม่ได้เห็นใจประชาชนที่กำลังเดือดร้อนคือมีความเห็นแก่ตัวในการที่อยากจะได้ของคนอื่นอะฉะนั้นเราในฐานะประชาชนเองเราอาจจะต้องดูแลตัวเองเพราะบางทีกฎหมายก็ทำอะไรกับคนเหล่านี้ได้ไม่ถึงหรือบางทีเราก็เบื่อหน่ายที่จะไปแจ้งความกับเรื่องเล็กๆน้อยๆพาราเดินให้น้องดูเดินนอกจากมุมผู้บริโภคสินค้าออนไลน์นะคะดีเจต้นหอมก็ยังเป็นแม่ค้าด้วยเจอปัญหาเหมือนกันคุณผู้ชมนั่นคือมีคนสั่งของ35คนแล้วไม่โอนตังค์จึงจัดการด้วยวิธีติดแบ็คลิสต์เอาไว้นะคะไม่สามารถมาสั่งของในเพจได้อีกซึ่งก็ใช้เพจ Facebook ค่ะชื่อต้นหอมภาษาอังกฤษนะคะก็มีผู้ติดตามเยอะค่ะถึง2ล้านคนแชร์ทั้งข่าวแล้วก็เตือนภัยแบบนี้อยู่บ่อยๆทั้งชวนลูกเพจมาเล่าประสบการณ์การตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเพื่อที่จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะจังหวะบาง1ตัวเล็ก1ตัวแล้วก็สนคร1ตัว